าติดตามกันที่ความคืบหน้าของคดีแอมไซยาไนด์กันนะคะล่าสุดวันนี้22พฤษภาคม2566พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการชุดสืบสวนสอบสวนร่วมกันมีมติขอหน้าศาลออกหมายจับบุคคลที่ใกล้ตัวแอมไซยาไนด์ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างขอศาลออกหมายจับพร้อมมั่นใจการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการที่นำเสนอหลักฐานต่อศาลเพื่อขอหมายจับซึ่งหากหมายจับออกก็จะเข้าจับกุมทันทีสำหรับความคืบหน้าคดีวันพรุ่งนี้จะได้ผลการตรวจพิสูจน์ของกลางครบถ้วนทั้งหมดและในวันที่24พฤษภาคมนี้จะสามารถสรุปเส้นทางการเงินทั้งหมดรวมถึงบัญชีต่างๆประมาณ78บัญชีหากเชื่อมโยงพบใครผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีและวันที่25จะสอบเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อไล่เรียงตั้งแต่โรงงานบริษัทคนรับซื้อซึ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่กรมโรงงานต้องตรวจสอบว่าเข้าข่ายผิดมาตรา157ด้วยหรือไม่ทางการเงินให้ครบในวันพุธนะครับบัญชีต่างๆก็จะครบในวันพุธผลการตรวจพิสูจน์ของกลางหลักฐานต่างๆเนี่ยก็จะครบในวันพรุ่งนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อทุกอย่างเนี่ยครบหมดแล้วผลการตรวจผลการสอบปากคำต่างๆนะก็จะเสร็จสิ้นในวันพฤหัสทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนะครับเป็นในส่วนของนักวิทยาศาสตร์นะครับพูดง่ายว่าในสัปดาห์นี้ก็จะเร่งรายละเอียดปีกย่อยที่เหลือนิดๆหน่อยนะครับประมาณสัก 10% เองนะครับนะเร่งเอาเข้ามาในสำนวนให้หมดนะครับแล้วก็อ่านสำนวนให้ละเอียดนะครับนะแล้วก็เตรียมความพร้อมในการขึ้นเบิกความพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยว่าขณะนี้เหลือรายละเอียดปลีกย่อยเพียง 10% เท่านั้นก็จะพร้อมส่งสำนวนคดีให้อัยการได้ส่วนที่แอมให้การกลับคำไปมานั้นจะยังไม่แจ้งข้อหาให้การเท็จเพราะคำให้การของผู้ต้องหาศาลและเจ้าหน้าที่ไม่รับฟังอยู่แล้วซึ่งแอมจะให้การอย่างไรก็ได้แต่ตำรวจมีพยานหลักฐานมัดแน่นไม่กังวลการเอาผิดกับแอมเหลือเพียงไล่เรียงผู้กระทำความผิดร่วมเท่านั้นเองถือว่าคดีนี้มีความคืบหน้าไปมากและดำเนินการได้เร็วกว่าปกติ